สวัสดีครับสำหรับหัวข้อการบรรยายในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องไซโตพีเนียและไซโตซิสนะครับซึ่งหมายถึง abnormal CBC ที่มีปริมาณของเม็ดเลือดต่ำนะครับและสูงกว่าปกตินั่นเองซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับปรึกษาเป็นประจำนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในเวชปฏิบัติสำหรับ QR code ที่แสดงอยู่ก็คือ handout นะครับของหัวข้อเลคเชอร์ในครั้งนี้นะครับทั้งไซโตพีเนียและไซโตซิสนะครับแล้วเราลองไปฟังกันเลยนะครับการ approach ในของการบรรยายครั้งนี้นะครับก็คือเราจะเริ่มต้นด้วยการที่เรารับปรึกษา abnormal CBC หรือ complete blood count นะครับว่าเราควรจะพิจารณาในการตรวจบัตเซเมียหรืออาจจะนำไปสู่การเจาะไขกระดูกนะครับเพื่อประเมินรอยโรคว่าตำแหน่งที่สร้างเม็ดเลือดทั้งหลายเนี่ยมีความผิดปกติหรือว่ามีอะไรไปแทรกอยู่ข้างในทำให้มี abnormal CBC ออกมาหรือเปล่าดังนั้นหลังจากที่เราได้รับทราบ abnormal CBC นะครับเราก็ต้องนั่งคิดละว่าเราจะต้องไปหา clinical history หรือว่าประวัติที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยใดบ้างนะละแล้วก็จะนำไปสู่ flow ของ differential diagnosis โรคต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การประเมินการตรวจต่อไปว่าจะเข้าได้กับโรคใดและต้องตรวจไขกระดูกหรือเปล่านะครับใน CBC ของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อมูลของเม็ดเลือดนะครับทั้ง3ชนิดก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะฮะแล้วก็เกล็ดเลือดโดยแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีข้อมูลทั้งด้านปริมาณนะครับและคุณภาพเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็คือปริมาณของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นระดับของเม็ดเลือดแดงนะครับส่วนคุณภาพก็จะดูจากResult Indexซึ่งที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือการตรวจ MCV หรือว่า Mean Corpuscular Volume นะครับว่ามีไซส์ของเม็ดเลือดแดงขนาดเท่าไหร่ในขณะทางด้านเม็ดเลือดขาวเองนั้นก็จะมีการตรวจปริมาณก็คือปริมาณของ Total White Blood Cell Count แล้วก็quality หรือคุณภาพเนี่ยก็คือดูเปอร์เซ็นต์ของ Differential Count นะครับว่าเป็น PMN หรือว่า Neutrophil Predominate หรือเปล่าสำหรับ platelet เองก็คือการดู platelet count เป็นปริมาณตรงไปตรงมานะครับส่วนคุณภาพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการนำ platelet index มาใช้ที่แท้จริงในปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลของ mean platelet volume นะครับซึ่งยังไม่มี accessible เอา cut off นะครับว่าอาจจะมาใช้ในการประเมินนะในกรณีของ platelet ได้หรือเปล่าเรามาดูกันที่ CBC เลยนะฮะก็องค์ประกอบที่มีนำแสดงอยู่ก็จะเป็น red cell white cell แล้วก็ platelet นะครับแต่แรกที่ก็จะเห็นของ red cell เนี่ยก็จะมีทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับเราจะเน้นย้ำนิดนึงครับว่าปริมาณของเม็ดเลือดแดงเนี่ยเราจะให้ดูเฉพาะฮีโมโกลบินเลเวลเป็นหลักนะครับเพราะว่าฮีมาโตคริตเนี่ยในเครื่องออโตเมต CBC เนี่ยจะมาจากการคำนวณ นะดังนั้นทางทฤษฎีเนี่ยที่เราบอกว่าฮีมาโตคริตเนี่ยเป็น3เท่าของฮีโมโกลบินเนี่ยจะใช้ไม่ได้ในกรณีที่เราดูจากออโตเมต CBC เสมอนะครับอย่างเช่นรายนี้ปกติถ้า 10.5 นะครับ3เท่าของ 10.5 ก็คงจะไม่ใช่32ใช่ไหมครับตัวเลขก็จะคลาดเคลื่อนไปหน่อยแต่32เนี่ยตัวเลขเนี่ยจะมาจากการคำนวณโดยเขาจะนำปริมาณของเม็ดเลือดแดงทั้งหมดนะครับ 3.23 เนี่ยนะครับมาคูณเข้ากับค่าของ MCV แล้วนำค่าที่ได้ไปหารด้วย10นะครับก็จะได้ตัวเลขเป็นฮีมาโตคริตออกมาดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นและคาดเคลื่อนก็คือในกรณีที่ MCV ของผู้ป่วยไม่อยู่ในช่วงปกติก็คืออาจจะน้อยกว่า80หรือมากกว่า100ค่าฮีมาโตคริตก็จะมีความแปรปรวนเชื่อถือไม่ได้ดังนั้นปริมาณของเม็ดเลือดแดงในออโตเมต CBC เนี่ยนะครับก็จะให้ดูฮีโมโกลบินเลเวลเป็นหลักนะครับซึ่ง universal criteria ของเราในการประเมินโลหิตจางแล้วก็เลือดข้นก็ใช้ฮีโมโกลบินเลเวลนะครับไม่ได้ใช้ระดับฮีมาโตคริตนะก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้แสดงดูนะครับว่าถ้า MCV abnormal มากๆเราจะเชื่อฮีโมโกลบินหรือฮีมาโตคริตดีส่วนที่2ก็คือปริมาณของเม็ดเลือดขาวหรือ white blood cell ก็จะมีทั้งปริมาณของ total count นะครับแล้วก็ differential countและสุดท้ายก็คือเรื่องของเพดเลตนะครับเราสังเกตว่าจะมีตัวหนึ่งครับที่เห็นอยู่ในนี้ก็คือ LUC นะครับซึ่งอาจจะต้องให้ความสังเกตนิดนึงในกรณีที่มีตัวเลขต่างๆที่ใส่ไว้ว่าเขารายงานเปอร์เซ็นต์ของอะไร LUC นี่ย่อมาจาก Large Unstained Cell นะครับซึ่งคำว่า Large Unstained Cell เนี่ยอาจจะเป็นเซลล์อะไรก็ได้ที่อาจจะไม่ติดสีที่ใช้ในการย้อมเสมียและออโตเมต CBC ก็ไม่สามารถประเมินได้ว่าคือเซลล์อะไรนะครับในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นได้หลายเซลล์ทั้ง abnormal cell เช่น blood cell อยากจะเป็น platelet ที่เป็น giant platelet ก็ได้ดังนั้นถ้าเห็น LUC นะครับหรือ large unstained cell เกิดขึ้นใน automated CBC เนี่ยเราควรจะต้องนำบัตเซเมียมาตรวจดูด้วยตาตัวเองเสมอ
เรามาดูตัวอย่าง CBC แผ่นนี้นิดนึงครับจะสังเกตว่ามี abnormal เต็มไปหมดเลยเพราะว่าฮีโมโกลบินเลเวลอยู่ที่ 9.8 แต่ว่าฮีมาโตคริตอยู่ที่ 11.5 อันนี้เป็นตัวอย่างที่ extreme ครับว่าเราจะไม่สามารถเชื่อค่าฮีมาโตคริตได้จากออโตเมต CBC ในกรณีที่ MCV abnormal มากๆลองลงไปดู MCV ครับ MCV ในรายนี้อยู่ที่ 117.3 นะครับแล้วก็ red cell อยู่ที่ 0.98จริงๆเนี่ยฮีมาโตคริตเนี่ยในเครื่องออโตเมต CBC ก็คือการคิดจาก 0.98 คูณ 117.3 แล้วนำมาหาร10นะก็จะได้ค่า 11.49 ก็คือปัดเป็น 11.5 นะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะไม่เชื่อฮีโมโตคริตเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีความไม่สแตนดาร์ดเกิดขึ้นจาก MCV แต่เราจะเชื่อฮีโมโกลบินเลเวลก็คืออยู่ที่ 9.8 นะครับกรณีที่ abnormal CBC แล้วก็เห็น MCV ที่แปรปรวนมากๆอย่างนี้ก็เน้นย้ำนะครับว่าให้ดูฮีโมโกลบินเลเวลเป็นหลักในการประเมินปริมาณของเม็ดเลือดแดงอย่างรายนี้ก็คือเป็น red blood cell ที่มี auto agglutination ถ้างั้น MCV ก็จะใหญ่มากนะเราก็จะเชื่อฮีโมโตคริตเปอร์เซ็นต์จากใน automated CBC ไม่ได้นะครับเราเข้ามาสู่ definition ของไซโตเพเนียและไซโตซิสในเซลล์เม็ดเลือดทั้ง3ชนิดก่อนนะครับสำหรับเม็ดเลือดแดงเองนะฮะไซโตพีเนียของเม็ดเลือดแดงก็คือแอนีเมียหรือโลหิตจางเนี่ยก็จะใช้ฮีโมโกลบินเลเวลที่13ในผู้ชายลงไปนะครับที่12ในผู้หญิงลงไปแล้วก็ในคนท้องที่11ลงไปก็จะเข้าเกณฑ์โลหิตจางในขณะที่เลือดข้นนะครับหรือไซโตซิสเนี่ยก็จะมีเทอมที่เรียกว่าอิริโทไซโตซิสหรือว่าโพลีไซทีเมียนะฮะก็ใช้แทนกันได้2คำนี้นะครับในผู้ชายก็จะตัดที่เกิน 16.5 กรัมสำหรับผู้หญิงก็คือเกิน16กรัมขึ้นไปเม็ดเลือดขาวนะครับมีหลายชนิดนะครับแล้วก็ total white count ที่น้อยกว่า 5,000 เราก็จะคิดว่าเป็นไซโตพีเนียก็จะเรียกว่าเป็นลิวโคพีเนียในขณะที่เม็ดเลือดขาว total ที่มากกว่า 10,000 ก็จะเรียกว่าเป็นลิวโคไซโตซิสไซโตพีเนียที่มีความสำคัญแล้วเราควรต้องรู้ก็คือนิวโทรพีเนียกับลิมโฟพีเนียนิวโทรพีเนียก็คือการคิด absolute neutrophil count นะครับที่น้อยกว่า 1,500 ในขณะที่ลิมโฟพีเนียก็คือน้อยกว่า 1,000เกณฑ์วินิจฉัยสำหรับไซโตซิสอื่นๆในเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายนะฮะดังแสดงที่เราอาจจะได้ใช้แล้วก็ได้เจอบ่อยๆก็คือลิมโฟไซโตซิสซึ่งก็จะมีตัวเลขอยู่ที่เฉลี่ยคือ absolute lymphocyte count มากกว่า 4,000 หรือว่าบางตำราก็คือมากกว่า 5,000 นะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือ eosinophilia ก็คือ absolute eosinophil count ที่เกิน500นะส่วน monocytosis กับ neutrophilia เองเนี่ยก็ได้ให้เอาไว้ประเมินเฉยๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พบน้อยแล้วก็เจอน้อยนะครับเกล็ดเลือดเองก็คือตัดที่น้อยกว่า 1,500 กับมากกว่า 4,500 นะครับก็เป็นทอมโบไซโตพีเนียแล้วก็ทอมโบไซโตซิสตามลำดับเมื่อเข้าสู่ไซโตพีเนียแล้วก็จะมีบางกรณีที่เป็นไบหรือว่าแพนไซโตพีเนียนะครับหรือว่าแพนไซโตซิสก็คือการที่มี2หรือ3ซีรีส์ขึ้นไปถ้าเป็นไบก็คือมี2ซีรีส์นะฮะก็คือมีความเป็นไปได้อยู่3อย่างก็คือมีซีรีส์ของเม็ดเลือดแดงกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงกับเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวกับเกล็ดเลือดนะครับซึ่งก็จะ approach คล้ายๆกันส่วนแพนไซโตเพเนียก็คือ3ซีรีส์มีปริมาณที่น้อยกว่าปกติหมดเลยส่วนแพนไซโตซิสก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือมีปริมาณสูงกว่าปกติมากกว่าหมดเลยนะครับเราก็จะเข้ามาดูกันว่าในแต่ละ abnormal CBC นั้นนะครับมี clinical history อะไรที่เราควรจะต้องมองหาแล้วมี flow differential diagnosis อะไรบ้างเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่าควรจะต่อไขกระดูกหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถให้การรักษาได้เลยเรามาเริ่มที่ครึ่งแรกก่อนนะครับก็คือไซโตพีเนียแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปครึ่งหลังก็คือไซโตซิสนะครับเลเซอร์ซีรีส์ก่อนนะครับไซโตพีเนียก็คืออนีเมียนะฮะ เป็น most common นะครับ consultation ในหน่วยเราเลยนะฮะก็ตามโฟลว์เลยครับว่าอนีเมียจริงไหมตาม definition ของเพศนะครับแล้วก็การมีการตั้งครรภ์หรือเปล่าก็คือ13 12 11ของฮีโมโกลบินเลเวลตามลำดับสเต็ปที่2ที่ควรดูก็คือ MCV ครับว่า MCV อยู่ในช่วง normal หรือเปล่าถ้า MCV น้อยกว่า normal นะก็จะเป็น microcystic anemia นะก็จะมี flow of the differential diagnosis เป็นกลุ่มโรคนึงถ้า MCV ใหญ่นะครับมากกว่า100ก็จะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงแต่ถ้า MCV ปกติเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มโรคนะครับที่มีได้หลากหลายซึ่ง MCV เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นส่วนของ central pallor แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน automated CBC เนี่ยก็คือจะเป็นผลรวมนะครับของเม็ดเลือดแดงทั้งหมดซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่มี normal MCV เนี่ยอาจจะมาจากการ mix กันระหว่างคนไข้ที่มี macrocystic red cell และ hypomacrocystic red cell ทำให้ normalize MCV ได้ดังนั้นถ้าเกิดเรามีความสงสัยนะฮะเราควรจะต้องดูบัตรสเมียร์ร่วมด้วย
นะเมื่อเรารับทราบแล้วว่าแอนิเมียตามเกณฑ์ของฮีโมโกลบินเลเวลนะฮะน้อยกว่า13ในผู้ชายน้อยกว่า12ในผู้หญิงแล้วกับคนท้องใน11กรัมลงไปเนี่ยดูไซส์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องประเมินเสมอเลยเพื่อที่จะช่วยในการแยกโรคหลังจากที่เราทราบแล้วก็คือ bone marrow response นะครับเราจะประเมินได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า underproductive anemia หรือเรียกว่าซีสร้างน้อยหรือซีสร้างได้ปกติหรือสร้างได้เยอะก็คือ hyperproliferative anemia นะครับซึ่งปกติการสร้างของเม็ดเลือดทุกอย่างเนี่ยเกิดที่ไขกระดูกใช่ไหมฮะถ้างั้นถ้าเป็นกลุ่มที่สร้างได้ปกติหรือมีการทำลายมากที่เป็น hyperproliferative เนี่ยกลไกการเกิดของภาวะโลหิตจางก็จะเป็นกลุ่มของเม็ดเลือดแดงแตกที่เรียกว่า hemolysis หรือว่าการเสียเลือดที่เรียกว่า blood loss ซึ่งเราก็ต้องไปมองหานะครับจากมัสเมียต่อไปการประเมินเนี่ยก็จะประเมินได้อยู่2วิธีก็คือการตรวจระดับของเรติโคโดไซต์เขาซึ่งเป็นการตรวจในออโตเมตนะฮะสามารถส่งแล้วก็ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นแอบโซลูทเรติโคโดไซต์เขาได้ซึ่งก็จะนำตัวเลขนั้นมาบ่งชี้เลยว่าเป็นไขกระดูกที่สร้างได้ดีหรือว่าสร้างได้ไม่ดีในขณะที่บางเซ็นเตอร์หรือว่าเราไม่สามารถส่งเรติโคโดไซต์เขาได้เนี่ยเราก็จะดูจากการตรวจมัสเมียแล้วก็ย้อมนะครับไรสเตนดูว่ามีเซลล์ที่เรียกว่าโพลีโครมาเชียมันคือเซลล์ที่มีหลากหลายสีนะฮะตามชื่อเลยโพลีแปลว่าหลากหลายโครมแปลว่าสีนะครับอยู่ในบัตเซเมียนั้นไหมซึ่งโพลีโครมาเชียเนี่ยก็คือเรติโคโดไซต์เขานะครับแต่ว่าเอาถูกมาย้อมในบัตเซเมียก็จะตั้งชื่อเป็นโพลีโครมาเชียซึ่งก็จะบ่งบอกได้ว่าถ้าโพลีโครมาเชียน้อยแสดงว่าเป็นกลุ่มอันเดอร์โปรดักทีฟแอนิเมียในขณะที่โพลีโครมาเชียเยอะหรือว่าปกตินะฮะก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างได้ปกติดีอยู่โพลีโครมาเชียหรือว่าเรติโคโลไซต์เขานะครับก็จะหน้าตาลักษณะหนึ่งที่แสดงไว้นะครับก็จะมีสีหลากหลายแล้วก็ค่าของเขาโดยเฉลี่ยสำหรับ1ออยฟิลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เซลล์ per ออยฟิลนะฮะในกรณีที่มีมากกว่า2เซลล์ per ออยฟิลโดยเฉลี่ยขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่ามีแมโรเรสปอนที่ดีสำหรับสีที่มันหลากหลายนะครับมีการติดสีน้ำเงินปนกับสีของฮีโมโกลบินร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นเรมแนนต์ของ RNA ที่หลงเหลืออยู่นะฮะทำให้มีสีที่ค่อนน้ำเงินปนออกชมพูเป็นสีม่วงๆส่วนเรติโคโลไซต์เขานะครับก็คือเซลล์เดียวกันเลยเพียงแต่ว่าวิธีการของการตรวจเนี่ยก็คือนำไปย้อมซุปเปอร์ไบทอลสเตนชนิดหนึ่งนะฮะก็คือเมทิลีนบูแล้วก็เมทิลีนบูก็จะติดเรมแนนต์ของ RNA ที่หลงเหลืออยู่ในเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนเหล่านี้นะฮะแล้วก็นำไปเข้าเครื่องออโตเมตก็จะสามารถดีเทคได้ว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่มีอินคลูชันบอดี้อยู่ข้างในแล้วก็จะนำไปนับนะครับซึ่งก็จะถูกรายงานออกเป็นเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าถูกรายงานออกเป็นแอบโซลูทเรติโคโลไซต์เขาก็ได้ซึ่งถ้าปกติก็จะอยู่ที่ 50,000 ถึง 100,000 เซลล์ per ไมโครลิตรนะครับแต่ในระดับส่วนใหญ่เขาจะรายงานเป็น per ลิตรนะฮะคูณ10กำลัง9ให้ไม่งั้นถ้าเปลี่ยนหน่วยเป็น per ไมโครลิตรก็คือเอา10กำลังลบ6มาคูณ10กำลัง9ก็คือ50ถึง100คูณ10กำลัง3ก็คือ 50,000 ถึง 1,000 นะเป็นค่า normal ของแอบโซลูทเรติโคโลไซต์เขาซึ่งก็จะใช้ได้โดยตรงนะฮะในขณะที่เรติโคโลไซต์เขาที่เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยค่าเฉลี่ยก็จะต้องนำไป modify นะครับเข้ากับปริมาณของแอนิเมียในแต่ละบุคคลแล้วขึ้นกับเพศอีกซึ่งก็จะมีความยุ่งยากในการคำนวณ นะครับซึ่งถ้าเป็น absolute เรติโคโลไซต์เขาเนี่ยตรวจไปเลยน้อยกว่า 50,000 เป็น underproductive anemia มากกว่าแสนก็คือเป็นกลุ่มที่สร้างได้ดีในขณะที่เปอร์เซ็นต์เรติโคโลไซต์เขาที่ออกมาเนี่ยต้องมา correct ก่อนด้วยสูตรนะครับคืออาจจะต้องใช้ฮีมาโตคริตของคนไข้เป็นฮีมาโตคริตจริงๆเลยนะฮะที่ไม่ใช่มาจากออโตเมตและอาจจะต้องนำมาคิดเรติโคโลไซต์โปรดักชันอินเด็กซ์อีกเพื่อหาคัตออฟนะครับในแต่ละฮีมาโตคริตเลเวลที่ต่างกันซึ่งก็จะมีความยุ่งยากแล้วก็ในปัจจุบันก็ไม่นิยมใช้นะครับเราก็สามารถบอกได้แล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่มีโลหิตจางแบบ MCV แบบไหนและโมเนโรที่เป็นอันเดอร์โปรดักทีฟแอนิเมียหรือว่าเป็นไฮเปอร์โพลิเฟอเรทีฟแอนิเมียเมื่อเราจัดกลุ่มสเต็ปดังนี้ได้เนี่ยเราก็จะนำเข้าสู่โฟลว์ของการดิฟเฟอเรนเชียลไดโนซิสภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยแต่ละรายได้แล้วก็อาจจะเข้าไปมองหาว่าคลินิคอลฮิสทรีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องไปซักประวัติเพิ่มเติมนะฮะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและส่งแลบที่เป็นสเปซิฟิกอินเวสติเกชันต่อนี่ก็ยกตัวอย่างมานะครับผมไม่ได้สามารถลงไปทุกแอนิเมียได้ในวันนี้อย่างเช่นถ้าเราเห็นแล้วว่าเมโรเรสปอนส์เป็นกลุ่มที่เป็นอันเดอร์โปรดักทีฟแอนิเมียและ MCV เล็กก็จะตกไปในกลุ่มเช่น ion deficiency anemia นะฮะ late poisoning sideroblastic anemia เป็นต้นนะครับแต่ถ้า MCV เล็กแต่ว่า marrow response ดีนะก็จะตกอยู่ในกลุ่มของ thalassemia disease ต่างๆหรือว่า thalassemia trait นะครับ with anemia จากสาเหตุใดๆก็ตาม
แต่ถ้า MCV ใหญ่มากนะครับเป็นร้อยและโปรดักชันเนี่ยไม่ดีนะครับก็จะเหลือกลุ่มของ Megaloblastic Anemia กับ Non-Megaloblastic Anemia นะครับซึ่งกลุ่มของ Megaloblastic Anemia ที่ common ก็คือวิตามิน B12 แล้วก็ Folate Deficiency นะสิ่งที่ต้องไปมองหาก็คือกลุ่มของการมีคลินิคอลไซน์และซิมตอมนะครับที่ช่วยสนับสนุนโรคต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะหรือว่านอนไมโครบาสติกแอนิเมีย MCV ก็จะเกินร้อยเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เกินร้อยไปมากเหมือนไมโครบาสติกแอนิเมียนะฮะไมโครบาสติกแอนิเมียส่วนใหญ่ MCV เนี่ยที่ถูกรีพอร์ตไปก็คือมักจะเกิน100-115ขึ้นไปในขณะที่นอนไมโครบาสติกแอนิเมียจะอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆไม่เกิน110ก็ได้กลุ่มที่มักจะเจอร่วมกันก็คือกลุ่มที่มีลิเวอร์ดิซีสเป็นต้นนะฮะเช่นลิเวอร์เซโรซิสต่างๆมีไฮโปไทรอยดิซึมนะมีการใช้ยาที่คอมมอนก็คือเคมีบำบัดนะฮะแอลกอฮอล์แอนตี้เรโทรไวรัลเอเจนต์นะครับในผู้ป่วย HIV แล้วก็สุดท้ายก็คือคนไข้ที่เป็นไมโลดิสพาติกซินโดรมหรือ MDS ในขณะที่กลุ่มที่ MCV ใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามีเมโลเรสปอนส์ที่ดีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีโพลีโครมาเชียออกมาในกระแสเลือดเยอะก็คือเรติคูโลไซต์นั่นแหละครับส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือในกลุ่มที่มีบัตลอสหรือฮิโมไลซิสซึ่งคลินิคอลก็จะช่วยในการประเมินโรคได้นะครับแต่ถ้า MCV normal เนี่ยก็จะตกอยู่ในกลุ่มที่มีหลายๆโรคนะฮะเช่น underprotective anemia ก็จะเป็น anemia of inflammation นะฮะหรือว่าชื่อเดิมคือ anemia of chronic disease renal anemia marrow defect ต่างๆไม่ว่าจะเป็น leukemia นะครับ aplastic anemia MDS PLS alopecia และอื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิด 80-100 แล้ว marrow response ก็ดีนะอาจจะอยู่ในช่วงของ blood loss ที่เป็น early phase ยังไม่มี polychromasia response ออกมาในบัสเมียเป็นปริมาณมากนะครับเพราะงั้นการประเมินโฟลว์ของแอนิเมียเนี่ยก็จะมี1ก็คือดูว่าซีจริงไหมตามฮีโมโกลบินเลเวล2คือดู MCV และสุดท้ายก็คือดูว่ามีโพลีโคมาเชียเรสปอนส์หรือว่ามีโบนเมโรเรสปอนส์เป็นยังไงและนำเข้าสู่โฟลว์ของการวินิจฉัยในตารางดังตัวอย่างนะครับมาดูอย่างที่2ครับลิวโคพีเนียซึ่งลิวโคพีเนียที่สำคัญและควรทราบนะครับก็คือนิวโทรพีเนียซึ่งตัดที่แอฟเฟอรูทนิวโทรพีเนียที่น้อยกว่า500นะครับนิวโทรพีเนียจริงมีเกรดนะฮะเกรด1 2 3 4หรืออาจจะเรียกเป็นเกรด mild moderate severe หรือ agenulocytosis ก็ได้นะฮะซึ่ง agenulocytosis ก็คือ definition ที่น้อยกว่า200ของ absolute neutrophil count นั่นเองสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่เนี่ยสาเหตุที่เป็นเนี่ยมักจะเป็น acquired neutropenia นะครับไม่เหมือนสาเหตุในวัยเยาว์นะครับซึ่งมักจะเป็น congenital disease บางอย่าง acquired neutropenia เนี่ยก็จะมี flow ในการdifferential อยู่ไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ไทม์ไลน์แล้วก็ประวัติมาร่วมด้วยนะครับก็จะขอให้สรุปง่ายๆเป็น4สาเหตุใหญ่ๆนี้ก็คือ infection ยา marrow defect แล้วก็ autoimmune disease นะครับส่วนใหญ่ infection ที่มักจะมี neutropenia เนี่ยมักจะเป็น viral infection นะครับไม่ว่าจะเป็น acute viral infection เช่น dengue hemorrhagic fever ใช่ไหมครับ total white cell ก็จะน้อยอยู่แล้วแล้วก็มี lymphocyte ที่ predominate ขึ้นมาอันนี้ก็เป็น classic acuteinfection ที่เป็นไวรัสนะครับอื่นๆก็จะเป็นพวก chronic viral infection นะครับเช่น EBV นะ CMV รวมถึง HIV เองนะฮะในบางครั้งก็จะมี neutropenia ได้นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยก็ต้องไปนั่งดูประวัติครับว่ามีประวัติที่ suggest ไปทาง infection ที่เป็นทั้ง acute และ chronic หรือเปล่าที่อธิบาย acute infection ที่เป็นแบคทีเรียเนี่ยบางครั้งก็มี neutropenia ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ย host ที่จะสงสัยก็คือเป็น severe shock septic shock อะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะมี neutropenia ได้อันดับที่2ที่ลองลงมาก็คือเรื่องของยานะฮะ drug induced neutropenia เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีประวัติการใช้ยาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งรีวิวดูครับว่าคนไข้คอนซัลต์เรามามี neutropenia ต้องมาหานะครับว่ามีการใช้ยาอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆหรือเปล่าซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญในการหานะครับว่ามี neutropenia จากยาหรือเปล่าโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ1อาทิตย์ถึง3สัปดาห์นะครับแล้วบางยาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วง3เดือนใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมาได้ขึ้นอยู่กับกลไกการออกฤทธิ์นะครับซึ่งมีอยู่3กลไกหลักก็คือ immune mediated direct cytotoxicity หรือว่าเป็นกลไกของ bone marrow suppression นะครับซึ่งลิสต์ของยาเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดหานะครับในคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆได้ว่ายาเราต่างเหล่านี้เนี่ยมีรายงานของ neutropenia หรือเปล่านะครับเช่นถ้าเป็น common drug ก็คือ PTU นะครับ anti thyroid drug ของเราหรือว่ามี leferiprole ซึ่งเป็น ion chelator ในผู้ป่วยทาลัสซีเมียนะฮะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลไกออกฤทธิ์แบบ idiosyncrasy ก็คือเป็น immune mediated นะครับไม่ได้เป็น dose dependent หรือกลุ่มที่เป็น cytotoxicity บางอย่างเช่น antipsychotic โค
โครมาซีนแนปซูลโคลสปีนต่างๆเหล่านี้ก็มีรายงานในขณะที่เมโทรซัพเพชันก็คอมมอนมากคือยาเคมีบำบัดใช่ไหมครับอิมมูโนซัพเพรสแซนต์แกนไซโคเวียที่รักษา CMV ใช่ไหมครับก็จะคอมมอนไซเอฟเฟกต์มากที่มีเมโทรซัพเพชันจากยาหรือโคเชซินที่ไฮโดสนะครับซึ่งการที่เราสงสัยนิโตรพีเนียจากยาเนี่ยก็คือต้องมียาที่สงสัยก่อนเป็นออฟเฟนดิ้งดักภายใน7ถึง21วันบางยาอาจจะนานถึง3เดือนที่มาใหม่ได้เพราะงั้นต้องรีวิวยานะครับถ้ายานั้นไม่จำเป็นต้องให้ก็ขอให้ทีมที่เขาปรึกษาเรามาเนี่ยขอให้หยุดยาหรือเปลี่ยนเป็นยากลุ่มอื่นนะครับอินเฟคชันกับยาเนี่ยที่ทำให้เกิดนิโตรพีเนียเนี่ยจะตีไปเกือบ 80% ของเคสที่ได้รับปรึกษาที่เหลืออีกบางส่วนเนี่ยก็จะเป็น marrow defect แล้วก็ autoimmune ซึ่งเราต้องมานั่งตัดสินใจครับว่าเราจะทำผล marrow study ให้กับผู้ป่วยในแต่ละรายนั้นไหมนะฮะซึ่งก็จะมีครูของซีรีส์อื่นนะครับเช่นอาจจะมีอนีเมียร่วมด้วยทรอมโบไซโตพีเนียร่วมด้วยหรือนิโตรพีเนียแต่ว่ามี abnormal white cell ออกมาแล้วดูบัตรสเมียเห็น abnormal cell นะครับเช่นเห็นเป็น leukolithoblastic blood picture หรือว่าเห็น abnormal lymphoid cell อะไรออกมาพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มี myelocytosis หรือว่ามี bone marrow infiltrate แล้วก็ต้องได้รับการทำ bone marrow study หรือบางกลุ่มก็อาจจะเป็น aplastic anemia คือไม่มีเซลล์อยู่ใน marrow เลยซึ่งจะมีความผิดปกติจาก CBC อย่างน้อย2ใน3ซีรีส์เป็นต้นไปนะครับส่วนตัวอิมมูนก็ที่มีนิวโตรพีเนียเนี่ยก็มีได้นะครับเช่นกลุ่มที่เรียกว่าเฟลตี้ซินโดรมนะฮะหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าอีเวนต์ซินโดรมก็มีได้เฟลตี้ซินโดรมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นรูมาตอยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดอีเวนต์ซินโดรมเนี่ยที่คอมมอนที่เรารู้จักกันมักจะเป็นกลุ่มของ AIHA ร่วมกับ ITP แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีนิวโตรพีเนียร่วมด้วยได้อาจจะมาด้วยแพนไซโตพีเนียก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคลินิคอลไซน์ซิมตอมที่สงสัยออโตอิมมูนดิซีสอยู่แล้วนะฮะว่าจะเป็นมีไข้ปวดข้อผมร่วมปืนแพ้แสงอะไรต่างๆนะครับที่ทำให้เราสงสัยแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเบิร์กแอปอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเขาเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยของออโตอิมมูนนั้นๆแล้วซีรีส์สุดท้ายของไซโตพีเนียก็คือเกล็ดเลือดนะครับทรอมโบไซโตพีเนียก็คือคัตออฟที่น้อยกว่า 150,000 ลงไปนะครับโฟลว์ของทรอมโบไซโตพีเนียเนี่ยก็คอมมอนมากเลยครับว่าเราต้องแยกกลุ่มที่เรียกว่าซูโดทรอมโบไซโตพีเนียออกไปก่อนนะฮะซึ่งซูโดก็คือไม่ได้ต่ำจริงแต่ว่าต่ำจากการที่เกล็ดเลือดเนี่ยเกาะกลุ่มกันทำให้ออโตเมตซีบีซีเนี่ยดีเทคความใหญ่ของกลุ่มเลือดนั้นอะเป็นเม็ดเลือดแดงชนิดอื่นเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นที่ไม่ใช่เกล็ดเลือดจริงๆนะฮะทำให้เราเห็นว่าเกล็ดเลือดที่ถูกนับมาเนี่ยในออโตเมตซีบีซีเนี่ยมันดูน้อยซึ่งคนไข้ที่เป็นซูโดทรอมโบไซโตพีเนียเนี่ยก็จะไม่มีคลินิคอลไซน์ของบลีดดิ้งเทนเดนซีอะไรเพราะว่าในอินวิโวคือในร่างกายคนไข้จริงเนี่ยเขาไม่ได้ต่ำนะแต่ว่าเป็นการต่ำเพราะว่ามีการกระตุ้นภายนอกร่างกายเช่นการให้เลือดเนี่ยไปสัมผัสแอนตี้โคกูแลนต์ในหลอดทดลองก่อนเอานำเข้าเครื่องออโตเมต CBC ก็จะไปกระตุ้นที่บริเวณเซอร์เฟซแอนติเจนของเกล็ดเลือดทำให้มีการเกาะกลุ่มกันในที่คอมมอนก็คือทิวของ EDTA ซึ่งอยู่ในจุกสีม่วงๆนะครับก็อาจจะทำให้มีการเกาะกลุ่มกันวิธีการพิสูจน์ก็คือเราก็เปลี่ยนแอนตี้โคกูแลนต์ทิวนะครับเป็นอย่างอื่นหรือว่าไม่ต้องผ่านในที่โคกูแลนต์เลยก็ได้เช่นการตรวจเลือดจากปลายนิ้วของผู้ป่วยแล้วก็มาไถบัตรเสมียก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเกล็ดเลือดก็ไม่ได้เกาะกลุ่มกันแล้วก็ไม่ได้ต่ำจริงแต่ถ้าเราผ่านโปรเซสของการ exclude pseudo thrombocytopenia ไปแล้วนะฮะก็จะเข้าสู่ true thrombocytopenia ซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยก็จะมีอยู่3แบบนะครับคือมี splenic sequestration นะ underproductive แล้วก็ overdestructiveสปรีนเนี่ยเป็นอวัยวะที่เอาไว้ทำลายเม็ดเลือดนะครับที่หมดอายุแล้วแต่ถ้ามีการไปกองกันของเลือดนะครับหรือว่าเรียกว่า pooling effect บริเวณสปรีนมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้มีการทำลายเม็ดเลือดที่ยังไม่หมดอายุซึ่งเม็ดเลือดที่ sensitive ต่อการทำลายมากที่สุดก็คือเกล็ดเลือดนะครับเพราะงั้น flow ในการวินิจฉัย thrombocytopenia หนึ่งในนั้นคือต้อง exclude เลยว่าไม่มี splenic pooling effect หรือ splenic sequestration ก่อนซึ่งการที่เลือดเนี่ยจะไปกองกันที่สปรีนได้มากขึ้นนั้นเนี่ยต้องมีพอท่อไฮเปอร์เทนชันนะครับก็คือมีการเพิ่มขึ้นของความดันในหลอดเลือดบริเวณพอท่อเวนซึ่งพอท่อไฮเปอร์เทนชันเนี่ยก็จะมีการแบ่งสาเหตุเป็น2หลักๆก็คือมีหรือไม่มีลิเวอร์เซโรซิสร่วมด้วยนะก็คือมีเซโรติกพอท่อไฮเปอร์เทนชันหรือว่านอนเซโรติกพอท่อไฮเปอร์เทนชันนะครับกลุ่มที่มีเซโรซิสเนี่ยก็คลินิคอลไซน์ซิมตอมโครนิกลิเวอร์ดีซีสก็จะช่วยในการสนับสนุนแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่พบและต้องพิสูจน์ด้วยการทำลิเวอร์อันตราซาวด์พบว่ามีเซโรซิสลิเวอร์โนดูเกิดขึ้นนะครับมีไมสปรินไฮเปอร์สปรินโนสปรินโอเมกาลีอะไรเงี้ยเกิดขึ้นสปรินคอนเทนชันก็จะอธิบายได้ในขณะที่กลุ่มที่ไม่มีลิเวอร์เซโรซิสนั้นอ่ะก็คือมีแบ็กเพรสเชอร์ออกมาในบริเวณพอร์ทัลเวนเช่นการมีไรท์ไซเดดฮาร์ทเฟลเลียน
นะฮะทำให้กลุ่มของไลท์เวนทริเคิลเนี่ยไม่สามารถที่จะปั๊มเลือดจากไลท์เวนทริเคิลไปที่พอร์ทัลซึ่งไปที่พาลมอนารีซิร์คูเลชันได้ก็คือก็จะแบ็กเลือดรีเกอร์ขึ้นมานะครับที่บริเวณไลท์เอเทียมแล้วก็มาที่ SVC IVC ลงมาที่บริเวณเฮปาติกเวนแล้วลงไปที่พอร์ทัลเวนแล้วสุดท้ายก็ไปกองกันที่สปินิกเวนต่างๆทำให้มีพอร์ทัลไฮเปอร์เทนชันแล้วสปินิกพูลลิ่งเอฟเฟกต์เกิดขึ้นนะซึ่งก็จะสามารถตรวจร่างกายได้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามีเน็กเวนเอ็นกอร์บางคนอาจจะมีไตรคัสปิกรีเกอร์จิเตชันเป็นแจนวีเวฟที่เห็นนะฮะอาจจะมีตับโตอะไรเงี้ยฮะขาบวมเป็นไลท์ไซด์ฮาร์ทเฟลเลียร์แล้วก็มีทรอมโบซิโตพีเนียมากเกิดขึ้นมานะครับส่วนบอลท่อทวีนทรอมโบซิตก็อาจจะต้องดีเทคได้จากการทำอิมเมจจิ้งหรือว่าอาจจะมีคลินิคอลไซด์ของการปวดท้องร่วมด้วยก็ได้นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีการบล็อกเซอร์คูลเลชันของเลือดในบริเวณพอร์ทัลเซอร์คูลเลชันไม่สามารถขึ้นไปถึงลิเวอร์ได้ก็จะแบ็กกลับมาที่สปรีนซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราเห็นละสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือ1การ excludeสาเหตุของ splenic sequestration ออกอาศัยการดู clinical sign symptom ของ cirrhosis อาศัยการดู clinical sign ของ right sided heart failure นะครับซึ่งถ้ามีเนี่ยก็จะทำให้เราสงสัยแล้วเราควรจะต้อง exclude ไปก่อนก็เช่นการทำ liver ultrasound นะหรือว่าถ้าเราสงสัย tricuspid regurgitation นะครับแล้ว related กับเรื่องของ right sided heart failure คนต้องพิจารณา consult cardio เพื่อทำ echo cardiogram ต่อไปเมื่อเรา exclude splenicคูลิ่งเอฟเฟกต์ไปแล้วก็จะเหลือกลุ่มสร้างน้อยแล้วทำลายมากนะครับส่วนใหญ่การสร้างน้อยเนี่ยมักจะมีไมโลดีเฟกต์ร่วมด้วยทำให้มีการผิดปกติของซีรีส์อื่นของเรดเซลล์ซีรีส์อื่นของไวท์เซลล์ที่ผิดปกติไปด้วยอันนี้ก็จะทำให้เรานึกถึงโรคในกลุ่มนั้นแล้วก็โปรซีสไปถูกการทำการตรวจไขกระดูกซึ่งมักจะเป็นอย่างน้อยคือไบสโตพีเนียหรือแพนสโตพีเนียซึ่งเดี๋ยวก็จะพูดในสไลด์ถัดไปแต่บางกลุ่มเนี่ยเป็นโอเวอร์เดสทรัคชันนะครับที่มีความผิดปกติเฉพาะเกล็ดเลือดอย่างเดียวก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเป็นอิมมูนหรือว่านอนอิมมูนเดสทรัคชันถ้าเป็นอิมมูนก็คืออิมมูนทรอมโบไซโตพีเนียหรือ ITP ใช่ไหมครับก็จะมีทั้งไพรมารีแล้วก็เซคันดารี ITP ซึ่งก็ต้องไปมองหาเซคันดารีคอสที่ทำให้เกิด ITP ต่างๆในขณะที่นอนอิมมูนก็จะเป็นได้ตั้งแต่อินเฟคชันเองทำให้เกิดการทำลายเกล็ดเลือดนะฮะหรือว่า DIC หรือว่า TTP HUS นะครับเรามาพูดถึงไบไซโตพีเนียและแพนไซโตพีเนียนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งใน common issue ที่เรามักจะโดนรับปรึกษาเสมอโฟอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ขอให้ดูไปด้วยกันนะครับว่าเมื่อเราเจอแพนไซโตพีเนียหรือไบสโตพีเนียแล้วให้เรามองหาครับว่าความผิดปกตินั้นเป็นคู่ไหนของไบสโตพีเนียซึ่งเราควรต้องแยกออกมาก่อนว่าถ้าเป็นแอนีเมียร่วมกับทรอมโบไซโตพีเนียให้แยกออกมานะครับว่าเราต้องทำบัตเซเมียเพื่อดูว่าแอนีเมียนั้นเป็นลักษณะของมาห้าบัตพิกเจอร์หรือเปล่าที่มีทรอมโบไซโตพีเนียร่วมด้วยเพราะว่า flow ของ differential diagnosis เนี่ยก็จะแตกต่างกันกับโรคกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่มาห้านะฮะบัตพิกเจอร์ในกรณีที่มีมาห้าบัตพิกเจอร์วิทัมโบสโตพีเนียเนี่ยก็แน่นอนครับ DIC TTP HUS ต้องเป็นสิ่งที่เรานึกถึงใช่ไหมครับในขณะที่กลุ่มอื่นที่เป็นมาห้าซึ่งไม่เกี่ยวกับ DIC TTP HUS ก็มีเหมือนกันเช่นการเกิด vasculopathy นะเช่น vasculitis heart valve dysfunction มี aneurysm และอาจจะมีเหตุอื่นของทรอมโบสโตพีเนียนะครับเช่นเป็น under productive อะไรต่างๆ over dissection เช่นมี infection ร่วมด้วยกับกรณีของ heart valve หรือ aneurysm ที่เกิดปกติพวกนี้เราก็ต้องอยู่ในโฟของ differential diagnosis แล้วก็ไปมองหาจาก clinical history คนไข้ถ้าเราผ่านไปแล้วว่าได้มีมา5 bad picture หรือว่าเป็นคู่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ซีดและเกล็ดเลือดต่ำเช่น pancytopenia เนี่ยสิ่งสำคัญที่ต้องไปดูก็คือมี organomegaly ก็คือตับม้ามโตไหมหรือมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือเปล่านะครับจะสังเกตว่าถ้ามีออคิโลเมกาลีนะครับหรือมีคิดลิมฟาดีโนพาร์ตี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือควรจะนำไปเข้าสู่การทำบนแมโรสตัดดี้เลยนะครับเพราะว่าการที่มีลิมฟาดีโนพาร์ตี้หรือออคิโลเมกาลีเนี่ยมักจะส่งชี้ไปถึงการมีแมโรอินโวลเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแมโรเมตาสเตซิสจากโซลิดแคนเซอร์ลิมโฟมาลิวคีเมียอินเฟคชันที่อินโวลแมโรนะครับหรือว่ากลุ่มโรคที่มีพังผืดในไขกระดูกนะพวกนี้ก็มักจะมีฮิวส์พีโนเมกาลีหรือ splenic sequestration รวมถึงไกโคเจนโซเลต disease บางโรคนะฮะเช่น Gaucher disease พวกนี้ก็อาจจะมี organomegaly ให้เห็นแล้วก็ควรจะไปทำบนโรสตัดดี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่เจอนะฮะทั้งตับแม่มโตและต่อมน้ำเหลืองโตซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากที่รับปรึกษาเนี่ยให้เรามองหาสิ่งที่เรียกว่ามี nutrition related cytopenia หรือเปล่าซึ่ง nutrition related cytopenia ที่ต้องมองหาก็คือกลุ่มนี้ฮะกลุ่มของขอโทษนะครับ eating disorder เช่น anorexia nervosa นะครับ bulimia หรือกลุ่มที่มี malabsorption syndrome
คยผ่าตัดในช่องท้องโดยเฉพาะ bariatric surgery นะหรือว่าอาจจะเป็น macrobiotic anemia นะครับซึ่งก็จะมีครูให้เห็นอยู่แล้วว่าอาจจะมี MCV ใหญ่ใช่ไหมครับ anemia underproductive แต่ว่ามีแพนเซโตเพเนียได้ด้วยนะฮะซึ่งถ้ามีเนี่ยก็รักษาสาเหตุเหล่านี้นะครับไม่ต้องไปทำการตรวจไขกระดูกต่อแต่ถ้าเรามองหาไม่มีว่ามีนิวทริชั่นที่รีเลทกับเซโตเพเนียเนี่ยให้มองหาว่ามียาหรือออโตอิมมูนไหมส่วนใหญ่ยาก็จะเป็นกลุ่มยาเหมือนกับนิวโทรเพเนียเมื่อกี้เลยครับภายในช่วง 7-21 วันหรือว่าภายในระยะ3เดือนมียาอะไรที่เกิดขึ้นใหม่แล้วไม่จำเป็นหรือเปล่าหรือว่ามีไซน์ของออโตอิมมูนดิซีสที่อธิบายไหมถ้ามีก็ได้รับการแก้ไขก็จะทำให้มีการหายไปของแพนหรือว่าไบเซโตเพเนียนั้นแต่ถ้าไม่มีสุดท้ายก็ลงมาที่การทำแมโรสตัดดี้ครับมันก็จะมีกลุ่มโรคที่มีเซลล์ในไขกระดูกกับกลุ่มที่เซลล์ในไขกระดูกลดลงแล้วทำให้มีแพนและไบเซโตเพเนียมาได้นะดังแสดงนะครับจบแล้วครับสำหรับครึ่งแรกของการแอปโรชไซโตพีเนียสำหรับครึ่งหลังก็จะเป็นกลุ่มของเม็ดเลือดสูงแทนนะครับมาเริ่มที่เลสเซลซีรีส์ก่อนนะฮะก็คืออิริโทไซโตซิสหรือว่าโพลีไซติเมียนะครับเม็ดเลือดแดงเรามันสร้างเพิ่มขึ้นได้ยังไงขอเริ่มที่โฟลชาร์ตนี่ก่อนนะครับเป็นภาวะที่อธิบายการสร้างของเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้นนะครับในรูปนี้นะครับข้างบนเนี่ยคือหลอดเลือดนะครับแล้วก็จุดแดงๆนี่คือเม็ดเลือดแดงที่อยู่ข้างในนะฮะเม็ดเลือดแดงฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันซีดกว่าแล้วก็มีน้อยกว่าเป็นตัวแทนของโลหิตจางอันนี้เป็นตัวแทนของภาวะที่ไม่มีโลหิตจางนะครับปกติเม็ดเลือดแดงเราก็จะแครี่ออกซิเจนโมเลกุลนะครับอยู่บนโมเลกุลที่ชื่อว่าออกซิฮีโมโกลบินนะครับแล้วก็จะนำเข้าสู่ทิชชูเนาะผ่านไลปิดไบแลนะครับภาวะออกซิเจนปกติเรียกว่าโนออกเซียซึ่งออกซิเจนเนี่ยก็ไปจะจับโมเลกุลชนิดหนึ่งในเซลล์นะครับเกือบทุกเซลล์เนาะโมเลกุลนี้ชื่อว่าฮิฟนะครับหรือว่าไฮพ็อกซิกอิชิมิกแฟกเตอร์ชนิดอัลฟาชื่อของเขาคือไฮพ็อกซิกอิชิมิกแฟกเตอร์ดังนั้นโปรตีนนี้จะทำงานได้ต่อเมื่อไฮพ็อกเซียดังนั้นในภาวะที่ไม่มีไฮพ็อกเซียคือออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยไอตัวฮิฟอัลฟาเนี่ยก็จะจับกับออกซิเจนนะครับแล้วก็ไปหาคอมเพล็กซ์ของโปรตีนชนิดหนึ่งนะฮะในที่นี้คือ VHL หรือวอนฮิปเปนเลนดูนะฮะซึ่งจะเป็นโปรตีนที่นำฮิฟกับออกซิเจนคอมเพล็กซ์เนี่ยไปทำลายที่ออร์แกเนลที่เรียกว่าโปรตีโอโซมนะฮะโปรตีโอโซมก็จะเป็นออร์แกเนลที่เอาไว้ทำลายโปรตีนนะก็จะดีแกรดฮิฟไปไม่ให้ฮิฟหรือว่าไฮพ็อกซิกอิชิมิกแฟกเตอร์ของเราได้รับการกระตุ้นแล้วก็ทำงานดังนั้นก็พอเดาได้ครับว่าถ้ามีไฮพ็อกเซียคือออกซิเจนน้อยลงนะครับฮิฟเนี่ยก็จะถูกจับน้อยลงดังนั้นก็จะไม่ถูกทำลายฮิฟที่มีปริมาณลงเหลืออยู่นะครับก็จะทำงานครับโดยการทำงานของไฮพ็อกซิกอิชิมิกแฟกเตอร์เนี่ยก็จะนำโปรตีนของเขาเนี่ยเข้าสู่เซลล์ไปทางนิวเคลียร์เมมเบรนได้โดยตรงแล้วก็ไปจับกับคอมเพล็กซ์ต่างๆในสเปซิฟิกยีนในสเปซิฟิกโปรโมเตอร์ของเขานะครับโดยยีนนึงที่มีความสำคัญในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดก็คือยีนที่เอาไว้สร้างเอทิโทโพลิตินหรือว่าอีโปนั่นเองเนี่ยพอเดาได้เลยว่าถ้าเกิดไฮพ็อกเซียขึ้นกลไกของร่างกายก็จะมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเอทิโทโพลิตินเพิ่มขึ้นนะครับเป็นฟิสโอโลจิกเชนซึ่งเอทิโทโพลิตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนนะครับสร้างที่ JT cell ที่บริเวณคิดนี่ใช่ไหมครับอีโปที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นรูปฝั่งนี้ครับการทำงานของอีโปเนี่ยก็จะไปหาโปรเจนิเตอร์เซลล์ของเม็ดเลือดแดงตามชื่อของเอทิโทโพลิตินใช่มั้ยครับซึ่งอยู่ที่ไขกระดูกและอีโปก็จะต้องมีรีเซปเตอร์ของเขานะครับก็คืออีโปรีเซปเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่เอริโทไดต์โปรเจเนเตอร์ในไขกระดูกนั่นเองแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดซิกเนลลิ่งบริเวณอินทราเซลลูลาร์โดเมนข้างในเซลล์ของเอริโทไดต์โปรเจเนเตอร์แล้วก็สร้างเม็ดเลือดแดงตามมานะดังนั้นเมื่อมีการขาดออกซิเจนนะครับถึงจะมีการสร้างอีโปมากก็กระตุ้นอีโปรีเซปเตอร์แล้วก็ทำให้มีเมทริชันของเม็ดเลือดแดงตามมาแล้วก็มีปริมาณของเม็ดเลือดแดงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้ามีการกลายพันธุ์อะไรเกิดขึ้นบางอย่างนะครับบริเวณแถวๆนี้นะครับน้องก็จะเห็นคำว่า JAK2 activation เนาะซึ่ง JAK2 เนี่ยก็จะเป็นชื่อย่อของ Genus Kinase Type 2นะครับ Kinase เนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เติมหมู่ฟอสเฟตนะซึ่งเรียกว่า phosphorylation ดังนั้นถ้ามีการกลายพันธุ์ที่เรียกว่า gain of function mutation ก็คือมีการกระตุ้นนะครับขึ้นมาอย่างโดยที่ไม่ต้องมีการจับของไลแกนนะฮะหรือว่าอิริโทไพตินที่รีเซปเตอร์เนี่ยมันก็สามารถกระตุ้นให้เกิดฟอสโฟริเลชันได้นะทำให้เมื่อแจ็ค2มีมิวเทชันขึ้นมาเองอาจจะไม่ต้องรีควายอิริโทไพตินเลยแล้วก็มีการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดเลยก็ได้นะครับซึ่งจะสังเกตว่าอิริโทไพตินรีเซปเตอร์เนี่ยเป็นแค่1ในรีเซปเตอร์ของการสร้างเม็ดเลือดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในไขกระดูกของเราเองเนี่ยซึ่งมีการกระตุ้นนะครับจะมี
รีเซปเตอร์อื่นที่ไม่ใช่อิริโทโปรยตินด้วยนะทั้งกลุ่มของเม็ดเลือดขาวเองนะครับก็จะมีรีเซปเตอร์ด้วยรวมถึงกลุ่มของเกล็ดเลือดเองก็จะมีรีเซปเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี JAK2 mutation เนี่ยอาจจะมีการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดทุกชนิดในร่างกายได้เลยนะครับอันนี้ก็จะนำแสดงให้เห็นว่ามีการกลายพันธุ์ของเม็ดเลือดเกิดขึ้นนะครับชนิดที่เรียกว่าเป็น JAK2 mutationนะครับ JAK2 mutation เนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือเป็น JAK2 ที่มีพอยต์ mutation ชนิดที่เรียกว่า V617F นะครับไม่ใช่ตัวข้างบนนะฮะตัวข้างบนที่เขียนผิดนะฮะเป็น V617F mutation ก็คือชื่อย่อของเขาก็คือ617ก็คืออะมิโนแอซิดในโคดอนที่617ของยีนของ JAK2 ยีนเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนจาก V นี่คือชื่อย่อของอะมิโนแอซิดก็คือ valine นะ valine นั่นแหละเนาะกลายเป็น F ก็คือ F เป็นชื่อย่อของ phenylalanine นะครับที่โคดอน617เมื่อมีการกลายพันธุ์ที่โคดอนนี้เกิดขึ้นมานะครับก็จะทำให้มีการกระตุ้นนะครับการทำงานของ JAK2 ยีนโดยที่ไม่ต้องอาศัยอิริโทโปรยตินบนรีเซปเตอร์เซอร์เฟซเลยนะฮะนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นเองข้างล่างก็จะมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาแล้วก็มีฟอสโฟริเลชันทำให้มีเอ็กซ์เพรสชันของการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นแล้วก็การเมทริลเลชันของเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นตามมาซึ่งอย่างที่บอกว่ารีเซปเตอร์เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะอิริโทโปรยตินรีเซปเตอร์ในสเต็มเซลล์ที่ไขกระดูกนะครับแต่ก็จะมีมิปเปอร์ MPL หรือว่าทอมโบโปรยตินรีเซปเตอร์นะฮะก็คือเป็นโปรเจนเตอร์ของเกล็ดเลือดซึ่งเซลล์ของเขาก็คือเมกาคาริโอไซต์ในบอนแมโรว์เนี่ยก็จะมีการกระตุ้นการสร้างด้วยรวมถึง GCSF receptor นะฮะซึ่งเป็นแกนโรไซต์นะฮะก็คือเป็นโปรเจนเตอร์ของเม็ดเลือดขาวก็จะมีการกระตุ้นการสร้างเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นคอมมอนคลาสสิก JAK2 mutation ที่เราเจอก็คือกลุ่มโรคที่เรียกว่า polycythemia vera นะก็มักจะมีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดทั้ง3ซีรีส์นะครับโรคแรกที่เราจะมาพูดถึงคือ Erythrocytosis ก็คือตาม definition ของ hemoglobin level ที่เกิน16ในผู้หญิงเกิน 16.5 ในเพศชายนะฮะกลุ่มโรคที่เซลล์สูงๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดชนิดไหนก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดไว้ก่อนเสมอก็คือมี reactive หรือว่ามีเหตุอื่นที่ต้อง exclude ก่อนจะบอกว่าเป็น absolute erythrocytosis หรือเปล่านะครับหรือ absolute cytosis อื่นหรือเปล่าอย่างเช่นในกรณีของ polycythemia เนี่ยก่อนที่จะบอกว่าเป็น absolute erythrocytosis ต้องมาหาก่อนว่าเกิดจาก relative erythrocytosis เช่นกรณีของ dehydration หรือเปล่านะฮะซึ่งพวกนี้อาจจะมีคลินิคอลไซน์บางอย่างเห็นได้นะครับมี dehydration มี poor skin turgor หรือว่าถ้าเราไปดู UA อาจจะมี high urine specific gravity นะพวกนี้ก็ให้ hydration ไปก็จะไม่ใช่ true polycythemia นะครับเพราะมีการเสีย water นะครับแต่ว่า cellular เนี่ยเท่าเดิมแต่ถ้าเป็น absolute erythrocytosis จริงๆเนี่ยก็คือมีเม็ดเลือดของเม็ดเลือดแดงนี่เพิ่มมากขึ้นจะสังเกตว่า EPO ใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในคีย์ที่เอาไว้สร้างเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้น flow ในการเข้าสู่การวินิจฉัยโรคพวกนี้นะก็คือดูว่ากลุ่มนี้มี abnormal EPO level ไหมและมีการตรวจ JAK2 ร่วมด้วยหรือเปล่านะฮะถ้า EPO level สูงนะครับเป็น physiologic change ของร่างกาย EPO สูงก็กระตุ้น erythroid progenitor เยอะทำให้มีเม็ดเลือดแดงเยอะนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็มาดูต่อว่ามี abnormal หรือว่า normal oxygen ที่เกิดขึ้นในร่างกายหรือเปล่านะครับถ้าในกรณีที่มี normal oxygen ดีแต่ว่ามี high EPO พวกนี้ต้องไปมองหา tumor ที่มีการสร้าง EPO ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น tumor ที่อยู่ในช่องท้องนะครับเช่น hepatocellular carcinoma นะฮะหรือว่า renal cell carcinoma หรือว่ากลุ่มพวก benign tumor ต่างๆเช่น hemangioma ในช่องท้องนะครับหรือว่า benign renal lesion ต่างๆรวมถึง post kidney transplant นะครับ post kidney transplant เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่มีการ implant kidney ที่มาจากโดนเนอร์เนี่ยเข้าไปให้ผู้ป่วยนะแล้วก็ onset ของเขาเนี่ยก็จะไม่เกิดทันทีหลังทำนะฮะส่วนใหญ่จะใช้เวลา onset median time เนี่ยประมาณอย่างน้อย 1-5 ปีหลังทำ KT ไปก็จะพบว่ามี hemoglobin level ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับปกติ CKD with renal anemia ก็จะมีความซีดต้องฉีด EPO เพิ่มไปแต่ post KT ไปเนี่ยปรากฏว่าหายอนีเมียแล้วบางครั้งอาจจะมี polycythemia ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเพราะว่ากลไกของเขาเนี่ยเกิดจากการที่มี microvascular thrombi นะครับในบริเวณ donor graft ของ kidney นั้นนะที่เอา implant เข้าไปให้ผู้ป่วยแล้วก็ทำให้เกิดคล้ายๆกับมี renal ischemia นะครับในระดับ micro tissue แล้วร่างกายก็สามารถสร้าง EPO ได้แล้วเพราะว่าเป็น kidney ที่ viable kidney ดีดังนั้นเขาก็จะเซนซิงในการสร้างอิริโทโปรตีนออกมานะครับการรักษาของ post KT อิริโทไซโตซิสเนี่ยก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้า
มั่นใจแล้วว่าเป็น post KT ด้วยส่วนลดสิทธิ์จริงๆนะฮะอาจจะมีการให้กลุ่มยาของ ACEI หรือว่า ARB นะครับแล้วก็อาจจะทำให้อนีเมียดีขึ้นนะหรือว่าถ้าเป็นซีเวียมากก็อาจจะต้องทำนะการใส่สเตนต์บริเวณรีนอลเวสเซลนะครับอื่นที่ต้องมองหาก็คือเรื่องของ exogenous EPO นั่นแหละนะครับหรือว่าการให้แอนโดรเจนซึ่งมักจะเจอในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาแล้วก็มีการให้ยาเพื่อโดปนะครับซึ่ง EPO กับแอนโดรเจนเนี่ยก็เป็นยาโดปซึ่งทำให้คนที่ได้รับเนี่ยมีออกซิเจนแคปาซิตี้ที่ดีนะครับมีการออกกำลังกายที่ยาวนานขึ้นแล้วก็เหนื่อยได้ช้าลงก็ต้องมองหาก่อนนะครับส่วนเทมปีเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มโรคนะครับซึ่งเป็น rare disease แต่ก็มีกลุ่มของ irritable EPO กับ irritable aerosis อยู่ในเทมปีด้วยนะฮะก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับว่าเป็นเคสแบบไหนแต่ถ้ามีไฮโปเซียร่วมด้วยนะครับเช่นการตรวจออกซิเจนปลายนิ้วและมีแอบนอร์มอลเช่นมีไฮโปเซียเกิดขึ้นก็ต้องมามองหาว่ามีลังดีซีสที่อธิบายไหมนะครับมี left to right ชั้นขอโทษครับมี right to left ชั้นไหมนะครับต่างๆเหล่านี้มาซึ่งก็จะทำให้เราสงสัยนะครับว่ามีไฮโปเซียเกิดขึ้นรวมถึงกลุ่มที่มี obstructive sleep apnea นะครับซึ่งเราต้องถามประวัติรวมถึงอาจจะต้องส่งไปตรวจ sleep lab นะครับก็จะทำให้เราwork up ไปทางนั้นได้แล้วก็แก้ไขต้นเหตุได้รวมถึงคนที่อยู่ใน high altitude ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ในที่ราบสูงมากๆนะครับหรือว่ามีเรื่องของ common monoxide poisoning นะครับ chronic smoking ตามมานอกจากนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มของ genetic disease บางอย่างซึ่งเพิ่มฮีโมโกลบินออกซิเจนแอฟฟินิตี้เช่นฮีโมโกลบินตากนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีการจับออกซิเจนที่เยอะงานอีโปก็จะสูงก็ออกซิเจนเซนซิงก็จะค่อนข้างผิดปกติไปแล้วก็กระตุ้นให้สร้างอีโปออกมานะครับถ้ากรณีที่ไม่มีไฮอีโปนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่โลหรือนอร์มอลอีโปให้ดูว่ามีแจ็คทูมิวเทชันร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งก่อนที่จะมีเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องเอ็กคลูดก็คือโรค CML ครับ CML เนี่ยมาได้หลายแบบนะครับนอกเหนือจากคลาสสิกที่เราเห็นนะครับก็คือมีแอบนอร์มอลไวท์เซลล์ที่สูงมีมัลติสเตทออกมายีรอยด์ดิฟเฟอเรนเทชันจริงๆมาด้วยโพลิซิสติเมียก็ต้องเอ็กซ์คลูดก่อนว่ามีโครโมโซมที่เรียกว่าฟิลาเดลเฟียโครโมโซมหรือเปล่านะครับบางทีก็จะมาด้วยกลุ่มโพลิซิสติเมียได้นะพวกนี้ก็ต้องตรวจไขกระดูกนะฮะแล้วก็ส่งโครโมโซมสตัดดี้ว่ามีทรานสโลเคชัน922ซึ่งเข้าได้กับฟิลาเดลเฟียโครโมโซมหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จะเจาะไขกระดูกนะครับแล้วก็ดูลักษณะของไขกระดูกว่าเข้าได้กับกลุ่มโรคที่เป็นโพลิไซเทเมียหรือเปล่าถ้าเป็นก็เข้าสู่การรักษานะครับกรณีของเกล็ดเลือดสูงนะฮะทอมโบไซโตซิสเช่นกันครับกรณีของไซโตซิสไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนก็ตามต้องเอ็กซ์คลูดสาเหตุที่เป็นรีแอคทีฟเสมอนะครับหรือว่ากลุ่มที่ในเกล็ดเลือดสูงเนี่ยรีแอคทีฟที่คอมมอนก็คือไอออนเดฟิเชนซีนะหรือสเตรสบางอย่างซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ acute phase reactant หรือ APR นะฮะเช่นการมี infection นะครับหรือคนไข้ที่มี occult malignancy โดยเฉพาะ solid malignancy นะครับก็มักจะมีเกล็ดเลือดสูงได้นะฮะซึ่งถ้าหาแล้วเราแก้ไข ion death ไปแล้วหรือว่าแก้ไข stress ต่างๆนั้นเกล็ดเลือดก็จะลดลงมาเองโดยที่ไม่ต้องไปทำการรักษาหรือตรวจไขกระดูกอะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีกลุ่มโรคที่เป็น reactive นั้นนะฮะก็ต้องมามองหาว่ามี Jack 2 mutation หรือเปล่าซึ่งบางครั้งมี Jack 2 mutation นะครับแล้วก็อาจจะเป็น polycythemia vera with ion deficiency ก็ได้ก็เลยทำให้ไม่มี polycythemia นะครับมีแต่ erythrocytosis อีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าไม่มี Jack 2 mutation แต่กลายเป็น BCR ABL นะครับซึ่งก็พบใน Philadelphia chromosome ก็คือ translation 922นะครับแต่ว่าการตรวจ PCR ก็คือ BCR ABL ก็จะเป็น CML นะครับโทษครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่ CML แล้วก็ไม่เหมือน PV with ion deficiency anemia ก็จะมาตกอยู่ในกลุ่มโรคที่เรียกว่า essential thrombocytosis หรือชื่อเก่าคือ essential thrombocythemia นะครับซึ่งก็จะต้อง differentiate primary myelofibrosis อะไรเงี้ยครับซึ่งจะแยกได้จากการตรวจไขกระดูกนะครับซึ่ง PV หรือว่า polycythemia ในสไลด์ก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับก็จะพบว่ามี Jack 2 mutation อยู่ที่ 95% นะครับในขณะที่ essential thrombocytosisนะฮะแล้วก็ primary myelofibrosis เนี่ยก็จะมี Jack 2 mutation อยู่ที่ประมาณ 50% นะครับน้อยกว่าแต่ก็พบได้ครึ่งๆอันนี้ก็คือเหตุอื่นของ thrombocytosis นะครับเนาะ secondary cause อย่างที่กล่าวไปแล้วสุดท้ายครับก็คือ leukocytosis ก็คือปริมาณของเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น total white count lymphocyte monocyte eosinophilia
นิวโทรฟิเลียนะครับก็จะเน้นย้ำหลักๆก็คือลิมโฟไซโตซิสกับอีโอซิโนฟิเลียซึ่งเป็นคอมมอนที่เราเจอบ่อยนะอันนี้คือแมปปิ้งของเซลล์ต่างๆในไขกระดูกซึ่งเป็นเม็ดเลือดขาวนะฮะตั้งแต่ตัวอ่อนก็คือบลาสจนถึงตัวเต็มวัยนะครับลิมโฟไซต์ที่ออกมาในเพอร์ฟอรัลบัตของเราเนี่ยประกอบไปด้วย T cell B cell แล้วก็ natural killer cell นะครับโดย T cell เนี่ยก็จะพบเยอะสุดนะครับโดย marker ของ T cell ที่เป็น common marker คือ CD 3นะ B cell ก็คือ CD 20นะครับ T cell ส่วนใหญ่เนี่ยที่มีการแบ่งประเภทก็จะแบ่งเป็น CD 4และ CD 8นะครับ CD 4ก็คือ T helper cell พบเยอะกว่านิดหน่อยนะครับประมาณ 70% และที่เหลือก็จะเป็น CD 8ซึ่งเป็น cytotoxic T cell นะครับการที่มีลิมโฟไซโตซิสงั้นสาเหตุส่วนใหญ่ก็เลยเป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม T เซลล์พวกนี้นะครับหรือไม่ก็เป็น B เซลล์ที่ผิดปกติโผล่ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นของ T เซลล์และ B เซลล์ที่เพิ่มขึ้นไปในกระแสเลือดเนี่ยอาจจะมีเหตุจาก secondary อื่นที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางโลหิตวิทยาโดยตรงเช่น infection ใช่ไหมครับเพราะว่า T helper T cytotoxic รวมถึง B เซลล์เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน response ของการติดเชื้อใช่ไหมครับเป็นพวก CMIแล้วก็ HMI หรือว่าเป็น non infectious ฝั่งโลกก็ได้นะครับและ clonal lymphocytosis ก็คือเป็นความหมายที่แยกออกมาครับก็คือไม่ใช่กลุ่มติดเชื้อแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับของเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเป็นโคลนใดโคลนหนึ่งก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น clonal ซึ่งการที่เรียกว่า clonal เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเกิดมะเร็งในอนาคตนะครับหรือว่าเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละครับซึ่งมีลิมโฟไซต์โผล่ขึ้นมาในกระแสเลือดนะครับซึ่งวิธีการตรวจ clonalนะครับหรือการพิสูจน์ว่ามีโคโนลิตี้เนี่ยเกิดขึ้นไหมเนี่ยนะในทางการตรวจเนี่ยก็จะใช้วิธีอาศัยเทคนิคที่เรียกว่าฟลูออสโตรเมตรีนะครับก็คือนำไปตรวจเข้าเครื่องเทคนิคที่นำให้มีเซลล์เนี่ยมีการเรียงเดี่ยวแล้วก็ย้อมบนผิวเซลล์แล้วก็นำคล้ายๆกับแอนติบอดีต่อมาร์เกอร์นั้นเช่นแอนติบอดีต่อ CD 20อะไรเงี้ยฮะนะเอามาคล้ายๆกับสเตนก็คือมาย้อมเข้ากับเซลล์นั้นแล้วก็ถ้าเกิดมีแอนติบอดีจับกับ CD 20จริงเนี่ยก็จะมีการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์แล้วก็ยิงออกมานะครับเป็นแสงออกมาในฟลูออสโตรเมตรีให้เห็นได้นะครับก็จะคล้ายๆเทคนิคการย้อมพิชูพาโถครับเพียงแต่ว่าเซลล์ของฟลูออสโตรเมตรีเนี่ยก็จะเป็นการตรวจด้วยเฟรชสเปซิเมนนะครับแล้วก็ผลก็จะออกได้เร็วนะครับจะออกได้ทันทีมาดูที่ลิมโฟไซโตซิสก่อนนะครับคัตออฟของแอบโซลูทลิมโฟไซต์เขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000นะครับแล้วแต่หนังสือเนาะถ้าสังเกตว่าจริงๆเนี่ยก็ดูก็เหมือนแมททัวลิมโฟไซต์ทั่วไปแต่เราจะแยกโรคออกจากกันได้ยากถ้าเราไม่เห็นฟลูออสโตรเมตรีนะครับถ้าเป็นแมททัวลิมโฟไซต์ยกเว้นเราเห็นแอนนอร์มอลแมททัวลิมโฟไซต์บางตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูนะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยลิมโฟไซโตซิสเนี่ยก็เหมือนกับกลุ่มโรคไซโตซิสอื่นครับคือแยก secondary หรือว่าแยก reactive นะออกไปก่อนซึ่ง reactive ลิมโฟไซโตซิสนะครับก็จะมีกลุ่มโรคของการติดเชื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียบางตัวautoimmune disease postsplenectomy นะ smoking หรือ state นะครับซึ่งถ้าเรารีวิวจาก clinical history แล้วไม่มีสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเราถึงจะมานึกถึงว่าเป็น clonal lymphocytosis ซึ่งต้องส่ง flow cytometry ครับในการแยกว่าเป็น clonal เดียวหรือเรียกว่า monoclonal ไหมหรือว่าเป็น polyclonal ซึ่งเป็นเหตุฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับแต่เรายังหาไม่เจอซึ่ง clonal ของทางฮีมาโตเองก็จะมาพิสูจน์ครับว่าเป็นกลุ่มที่เข้าได้กับ chronic lymphocytic leukemia หรือ CLL ไหมซึ่งมี marker ซึ่ง hematologist นะครับก็จะเป็นคนช่วยในการวินิจฉัยต่อนะครับอย่าง abnormal cell ที่เห็นอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่รู้ clinical history มาเลยเราก็อาจจะสงสัยนะครับว่าคนไข้เป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็น CLL ก็ได้หรือ non CLL ก็ได้แต่ history บางอย่างสงสัยนะครับเช่นในรายเนี้ยมาด้วยไข้เจ็บคอทอนซินโตนะครับมันก็ตรวจร่างกายมีทอนซินไลติดมีไวท์แพชอยู่บนอย่างเงี้ยฮะมีม้ามโตมีลิมโตด้วยเพราะงั้นเซลล์ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่มาลิกแนนซี่เซลล์ครับแต่เป็นรีแอคทีฟทีเซลล์ที่เพิ่มขึ้นในกระแสเลือดเนาะหน้าตาก็จะไม่เหมือนทิปิคอลทีเซลล์ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นอะทิปิคอลหรือลิมโฟไซต์นะครับแล้วก็หน้าตาคล้ายๆโมโนไซต์ก็เรียกเป็นโมโนไซตอยอะทิปิคอลลิมโฟไซต์แล้วก็เจอใน EBV infection นะฮะหรือ infectious mononucleosis นะครับเพราะงั้นก็คือเห็นแอนนอล CBC อย่าเพิ่งตกใจครับให้ไปดู clinical history ก่อนว่า setting เนี่ยเป็น clonal lymphocytosis หรือว่าไม่ใช่ clonal เหมือนรายนี้นะครับถ้าเห็นในบัตรเสมียนสวยๆบางอันอาจจะช่วยแยกโรคได้เช่นบางกรณีเนี่ยลิมโฟไซต์ที่เห็นมีขนตามสโตคลาซึมอย่างเงี้ยฮะก็จะตั้งชื่อว่าเป็น hairy cell leukemia ก็เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งในทางมะเร็งของฮีมาโตนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือนเป็นกระสวยนะครับมีประจุ
หัวแหลมท้ายแหลมอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ marginal zone lymphoma ที่มีหลุดรอดออกมาจากไขกระดูกนะครับซึ่งตั้งชื่อว่าเป็น splenic marginal zone lymphoma หรือชื่อเดิมก็คือ splenic lymphoma with villous lymphocyte นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ม้ามและไขกระดูกดังนั้นชื่อก็เลยตั้งเป็น splenic นะครับ marginal zone lymphoma นะครับส่วนรูปทางขวามือเนี่ยจริงๆเป็น metro lymphocyte ธรรมดาเลยครับดูจาก morphology ไม่สามารถบอกได้เลยว่าเป็น reactiveหรือว่าเป็น clonal lymphocytosis นะครับซึ่งรายนี้ต้องแยกด้วยการตรวจ flow cytometry นะซึ่งก็จะเอา flow ให้ดูคร่าวๆง่ายๆครับแต่เราไม่มีความจำเป็นต้องจำนะครับว่าฮีมาโตเอาไปดูอะไรบ้างด้วย flow cytometry เขาจะไปแยกครับว่า marker ของ CD38 นะเป็น plasma เนาะ CD19 CD20 นะฮะเป็น B cell เนาะถ้าเป็น natural killer cell ก็เป็น16กับ56ถ้า T cell ก็จะเป็น CD3 แต่ว่า ratio ของ CD4 กับ CD8 เนี่ยผิดเพี้ยนไปก็จะไปบอกว่าเป็นโครโนลิมโฟซิโตซิสโรคไหนบ้างอย่างเช่นถ้าเป็น B cell lymphoproliferative disorder ขึ้นมาเนี่ยฮะก็จะไปดูต่อว่า CD marker อื่นเช่น5เนี่ย positive หรือ negative ถ้า5 positive แล้วอย่างอื่นล่ะครับถ้ามี23 positive ด้วยก็จะกลายเป็น CLL อย่างนี้เป็นต้นถ้า5 positive ด้วย23เนี่ยแต่ว่ามี marker อื่นเช่น second D1 positive แล้วก็20เนี่ย positive แบบ strong มากขึ้นก็จะเป็น mantle cell lymphoma อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้า5 negative ก็จะไปดู10ต่อว่า50 positive ด้วยก็จะเป็น follicular cell lymphoma หรือ follicular lymphoma นะฮะแต่ถ้า10 next เข้าไปดู 11C 11C ก็จะแยกด้วย25 103อย่างเงี้ยครับถ้า25 post 103 post ก็เป็น hairy cell 25 next ก็อาจจะเป็น splenic marginal zone lymphoma และอื่นๆอีกมากมายอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าทางฮีมาโตเขาดูอะไรกันบ้างต่อไป monocytosis ครับมันไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับแต่นานๆทีก็จะเจอเนาะส่วนใหญ่โรคที่มักจะเจอโมโนไซโตซิสเราต้องเวิร์กอัพเนี่ยคือเป็น persistent โมโนไซโตซิสเกินกว่า3เดือนนะครับเพราะงั้นถ้าเห็น absolute โมโนไซต์เขาเกิน 1,000 นะครับแต่ยังไม่เกิน3เดือนใน onset นั้นหรือไม่ทราบ baseline เนี่ยให้ follow up ไปก่อนนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมักจะหายเองถ้าเป็น recovering marrow จาก infection หรือ stress อะไรต่างๆเช่นคนไข้ post chemo นะครับหรือว่า post viral infection บางทีก็จะมีโมโนไซโตซิสคาไปอยู่ซึ่งเป็นฟิสิโอโลจิกเชนของร่างกายแต่ถ้าเกิน3เดือนแล้วโมโนไซโตซิสยังไม่หายไปยังเกินอยู่ 1,000 เนี่ยก็กลุ่มโรคที่เราต้องมาพิจารณาหาครับแน่นอนครับไซโตซิสส่วนใหญ่ก็ต้องแยกโครนิกไมโลอิดหรือ CML แต่มันก็จะมี CML บางสับไทป์ครับที่มีโมโนไซโตซิสเพิ่มได้พวกนี้จะเรียกว่าเป็นโครนิกนะครับไมโลโมโนไซติกลูคีเมียเนาะซึ่งก็จะไม่มีทรานสโลเคชัน922หรือว่าฟิลาเดลเฟียโครโมโซมหรือว่าไม่มีโปรดักต์ของ Translation 922ซึ่งเรียกว่า BCR ABL อยู่นะครับก็จะเป็นกลุ่มโรคอีก entity นึงเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องแยก CML เสมอซึ่งบางครั้ง CML ก็อาจจะมี reactive monocytosis ได้ซึ่งก็ต้องไปส่งแยกนะครับกลุ่มเนี้ยโดยการตรวจ FISH หรือว่าส่ง PCR หรือว่าส่งโครโมโซมอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเห็น absolute monocyte เกิน 1,000 เป็นเวลานานเกิน3เดือนส่งให้ฮีมาโตเลยครับเพื่อแยก CML หรือว่า chronicมีโรคโมโนไซติกลูคีเมียกับโรคอื่นๆที่มีรีแอคทีฟโมโนไซโตซิสได้เช่น CML และกลุ่มโรคละแลงเราอันนี้นะครับส่วนอีโอซิโนซิเลียเนาะอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับเราก็ควรต้องทราบไว้บ้างว่าถ้าเราเห็นละเราควรจะทำยังไงต่อซึ่งคัตออฟของ definition ก็คือ absolute eosinophil count ที่เกิน500นะครับแน่นอนครับรีแอคทีฟเป็นสิ่งที่เราต้องแยกออกมาเสมอก็คือกลุ่มที่มี parasite infection ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นถึงDeep Tissue Parasite Infection นะครับ Allergy การแพ้ยานะครับมีโรคปอดเรื้อรังต่างๆเช่น Asthma COPD นะครับมี Skin Allergy ต่างๆซึ่งถ้ามีก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็สามารถกำจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หรือถ้าโดย Practice เองเนี่ยโดยทั่วไปก็จะใช้วิธีการ Try Eradicate นะฮะ Parasite ไปซึ่งก็จะ Common ในประเทศเรานะครับซึ่ง Regiment ในการ Try Eradication ของ Anti-Parasitic เนี่ยก็ไม่มี Standard นะครับแล้วก็อาจจะพิจารณาให้ universal antiparasite ตัวใดก็ได้นะครับเช่น ivermectin albendazole อะไรเป็นต้นซึ่งถ้าในกรณีที่เรา follow ไปแล้วแล้วเราลองทาย eradicate parasite ไปแล้วนะฮะอาจจะ follow up ดูที่1เดือนถึง3เดือนถ้า eosinophilia ไม่ improve ไปก็พิจารณาส่งคอนซัลท์ฮีมาโตเลยนะครับซึ่งฮีมาโตก็จะมี flow ในการ develop differentiate เต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่ต้อง exclude ก็คือ CML อีกแล้วครับใช่ไหมฮะอยู่ตรงนี้เลยเนาะซึ่งต้องไปตรวจTranslation 922ในไขกระดูกจากการส่งโครโมโซมหรือว่าการส่ง PCR ดูว่ามี BCR ABL fusion ยีนกันจาก PCR product หรือเปล่าหรือว่า acute myeloid leukemia บางชนิดนะครับซึ่งอาจจะมี
ยูสโนฟิลเพิ่มขึ้นได้เช่น ML ที่มี inversion 16อยู่ในไขกระดูกนะฮะและอื่นๆอีกมากมายเนาะซึ่งก็จะมีโฟลว์ในการดูของทางน้องเฮมาโตทั้งหลายนะครับรวมถึงมาลิกนันซี่บางอย่างครับเราอาจจะไม่ได้มาด้วยลิมฟาดีโนพาร์ตี้ก็ได้แต่ว่าลิมโนดอยู่ข้างในครับอยู่ในเชสนะครับอยู่ในแอบโดเมนซึ่งก็ต้องไปทำอิมเมจจิ้งแล้วก็ดูว่ามีลิมฟาดีโนพาร์ตี้อะไรหรือเปล่านะครับเช่นฮอชกินลิมโฟมานาทีเซลล์ลิมโฟมาบางชนิดแต่ถ้าเวลาผ่านไปแล้วนะน้องเฮมาโตก็ยังหาอะไรไม่เจอเอโอซิโนฟิลก็เพิ่มขึ้นโดยที่ถ้ามากกว่า 1,500 เราก็จะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์เอโอซิโนฟิเลียนะครับซึ่งไฮเปอร์เอโอซิโนฟิเลียเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทริกเกอร์ทำให้เราคิดหาครับว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะโครนิกเอโอซิโนฟิลิกลิวคีเมียไหมซึ่งพวกนี้ต้องได้รับการตรวจไขกระดูกนะครับแล้วก็นับจำนวนบลาสว่ามีแอบนอร์มอลบลาสเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีนะครับเราหาไม่เจอว่าเป็นโครนิกเอโอซิโนฟิลิกลิวคีเมียไหมก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไอดิโอพาติกไฮเปอร์เอโอซิโนฟิลิกซินโดรมหรือ HES นะครับถ้าเกิดเอโอซิโนฟิเลียเกิน 1,500 เป็นไอดิโอพาติกแล้วสิ่งที่เราต้องดูต่อก็คือคนไข้เนี่ยมี end organ damage จากเอโอซิโนฟิเลียที่สูงลอยมานานหรือเปล่าถ้ามีนะครับเช่นมีไซน์ของ organ damage ปุ๊บเนี่ยเราต้องได้รับการรักษาเพื่อลดปริมาณของเอโอซิโนฟิลลงซึ่งเซลล์เอโอซิโนฟิลเนี่ยเป็นเซลล์ที่แปลกนิดนึงครับว่าถึงแม้ว่าคนไข้นะครับไม่ได้รับการตรวจเลยว่าเป็นกลุ่มโรคต่างๆเหล่านี้มาแต่ว่ามีเอโอซิโนฟิเลียไม่ว่าจะเป็นเหตุใดๆก็ตามจากไอดิโอพาติกหรือเป็นรีแอคทีฟที่เกิน 1,500 ของแอบโซลูทเอโอซิโนฟิเลียมานานๆจะทำให้เกิดออร์แกนเดเมจได้ทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเกิดออร์แกนเดเมจขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่หาเจอหรือว่าหาไม่เจอเนี่ยต้องได้รับการรักษาเพื่อลดปริมาณของเม็ดเลือดชนิดเอโอซิโนฟิลลงนะซึ่งส่วนใหญ่การรักษาก็จะใช้สเตียรอยหรือว่าไฮดรอกซิยูเรียนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด persistent นานๆแล้วมี organ damage เนี่ยจะเป็นคีย์หนึ่งที่ทางเฮมาโตเนี่ยจะให้การรักษานะครับด้วยการลดเซลล์ลงไม่ว่าจะให้สเตียรอยหรือไฮดรอกซิยูเรียก็ตามซึ่ง organ ที่ common เนี่ยก็จะทำเป็นรูปฝั่งนี้ให้ดูง่ายๆก็คือเป็นสกินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคันก่อนหรือไม่ก็มี articular lash อาจจะมาด้วยบวมก็ได้ถ้าเป็นนานๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องของหัวใจซึ่งหัวใจที่มักจะมีปัญหามากที่สุดก็คือเป็นกลุ่มที่มาด้วย restrictive cardiomyopathy pattern นะครับซึ่งตัว echo cardiogram เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ RCM ไปแล้วนะฮะซึ่งกลุ่มโรคกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่า EMF นะครับหรือ endomyocardial fibrosis ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเสียชีวิตจากเรื่องของ sudden death เพราะว่ามีอาริทเมียนะฮะรวมถึงถ้าเป็นทาง CNS เองก็จะมาด้วย stroke เป็น TIA ก็ได้หรือมาด้วย polyneuropathy ปัญหาของปอดเนี่ยก็อาจจะมีเป็น pulmonism ตามมาเป็น pulmonary infarct ก็ได้นะฮะหรือ TI ก็จะเป็นพวก diarrhea ต่างๆซึ่งถ้ามี organ involvement แล้วนะฮะเราจำเป็นที่ต้อง consult hematologist หรือว่าเพื่อลดระดับของ eosinophil ลงไม่งั้นคนไข้ก็จะเสียชีวิตจาก organ damageนะครับสุดท้ายแล้วครับก็คือนิวโตฟิเลียนิวโตฟิเลียอีกคำหมายหนึ่งก็คือลิวคีมอยด์รีแอคชั่นนะฮะซึ่งลิวคีมอยด์รีแอคชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีการกระตุ้นให้มีเนโทรฟิลเพิ่มขึ้นแต่นิวโทรฟิลนั้นเป็นนอร์มอลเนโทรฟิลไม่ใช่โครนอลนิวโทรฟิลนะฮะซึ่งนิวโทรฟิลที่เพิ่มขึ้นในทุกๆกรณีที่ไม่ใช่โครนอลเองเนี่ยก็คือแบคทีเรียอินเฟคชั่นใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันดีสเตรสบางอย่างยาโดยเฉพาะ G-CSF และสเตียรอยนะก็จะมี leukemia-relation หรือ neutrophil เพิ่มขึ้นน้องที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มของ hematologic disease นะครับซึ่ง hematologic disease ที่มี neutrophilia แน่นอนครับ CML อีกแล้วครับต้อง exclude เสมอใช่ไหมครับงั้นต้องส่งให้เจอถ้าเกิดสมมุติว่าเราหาแล้วว่าไม่มีเลยไอ้ขีดน้องก็ consult hemato ได้เลยว่าเออ neutrophilia ที่เป็นเนี่ยอาจจะเป็น CML ต้องไปทำการตรวจไขกระดูกดู Philadelphia chromosome ส่ง PCR หา BCR BR fusion protein นะครับซึ่งถ้ามีกลุ่มโรคเหล่านี้ก็proceed ไปทางกลุ่มโรคของทางเฮมาโตต่อนะน้องก็สามารถปรึกษาได้เลยก็โดยทั่วไปนะครับเรื่องของไซโตพีเนียและไซโตซิสที่การบรรยายในวันนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าน้องๆก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ในการดูแลคนไข้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ